ไปไหนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกิจกรรมเยอะมากๆเหมยอยือจะเป็นข้าวสาลม่ว่าจะเป็นสยามไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงนะครับ<ม>รวมถึงที่วัดพระแก้วเองนะครับเนื่องในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ประจาปี2567นะครับก็เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปุรพมหากษัตริยาที่ราชที่วัดประสิรัตนมหาสัสดารามนะครับ ประชาชนนะครับนำพรมมาลัยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระปุรพมหากษัตริยาธิราชณนะประสาทป,ประเทศบิดรวัดประสีรัตนศาสดารามต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทรงช่วยปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและจิตอาสา904คอยอำนวยความสะดวกนะครับ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปุรพะมหากษัตรยิยาธิราชณปราสาทพระเทบิดรวัดพระศรีรัตนสสดารามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567นะครับ3วันด้วยกัน13 14าร13 14เมษายนนะครับ เพื่อน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ส่งมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อเสริมความเป็นสุริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยในช่วงททศการสงกราน สำนักพระราชวังครับเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยธิราชในวันที่13และ14เมษาสองวันนี้นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นส7นาฬิกาส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ15เมษายน2567เนี่ยเปิดตอนเช้า8โมงเช้านะครับ8นาฬิกาจนถึงครึ่งวัน12นาฬิกาช่วงเที่ยงนะครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยธิราช ตอนก็ได้มีคําแนะนำนะครับเรื่องของการแต่งกายสุภาพนะครับสุภาพบุรุษเนี่ยห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งนะครับ